สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับคลิปนี้เรามากับคีย์บอร์ดจากทาง Ajazz ในรุ่น AK992 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นมีสายไฟสีขาวนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,090 บาทเพียงเท่านั้นนะครับใครต้องการจะสั่งซื้อลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้กับที่คอมเมนต์แล้วไปกดสั่งซื้อกันได้นะทำไมผมถึงพรีเซนต์แบบไวๆแบบนี้นะครับเพราะกับราคา 1,090 บาทเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจากที่ผมลองเทียบๆหลายๆตัวในตลาดนะนับเฉพาะไอ้ 96-98% แบบนี้ที่ตัดตรงกลางออกไปนะครับมันมีความคุ้มค่าหลายๆอย่างคือ1ปุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ครบหมดเลยนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเจอเป็นแบบว่ามีน็อบแต่ปุ่มหายมีน็อบแต่น็อบใช้ได้เฉพาะปรับแสงอย่างเดียวหรือว่ามีน็อบแต่น็อบแท็กไทม์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมีน็อบแต่ข้างในเนี่ยการที่เขาบุอะไรต่างๆมาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยโอเคนะครับอันนี้คือที่มีสายอย่างเดียวเลยนะหรือว่าบางทีมีไฟ RGB แต่เป็นไฟ RGB ที่ไม่ได้ครบทุกปุ่มนะครับเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นไฟ RGB ที่นิ่งแล้วก็วนสีได้อะไรเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นไฟสีขาวเสียบสายเนี่ยแต่โดยรวมผมถือว่าสเปคค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมมากๆหลังจากที่ได้ลองใช้งานนะหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวสำหรับในความคิดผมมากๆนะครับผมเอาเป็นแบบสรุปสั้นๆต้นคลิปเผื่อใครอยากได้ไวๆแล้วไปกดซื้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครต้องการจะดูต่อแบบละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะแต่ก่อนอื่นฝากกันนิดนึงนะครับกดติดตาม Subscribe กันนิดนึงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแจกของรวมถึงรีวิวหลายๆอย่างมาอีกเพิ่มเติมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะไปดูของในกล่องกันก่อนเลยว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องของ Ajazz AK992 ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้แน่นอนครับคีย์บอร์ดตอนแรกเนี่ยเราเปิดกล่องขึ้นมาคีย์บอร์ดจะเป็นสีดำล้วนก่อนนะเพราะว่าคีย์แคปเนี่ยเขาจะใส่เป็นดำล้วนทั้งหมดมาให้ก่อนนะครับผมในขั้นแรกเนาะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย USB-A to USB-C นะครับตรงนี้ข้อดีก็คือสามารถถอดสายได้นะครับผมหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าบางทีซื้อคีย์บอร์ดสไตล์นี้ถอดสายไม่ได้เวลาสายเสียก็เสียไปทั้งอันเลยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสายเสียเราเปลี่ยนสายได้นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตช์สำรองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงสวิตช์เปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยคีย์แคปเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสวิตช์เปลี่ยนได้หมดก็คีย์แคปเปลี่ยนได้หมดอยู่แล้วนะอันนี้เขาก็มีสวิตช์สำรองมาให้ในกรณีที่สวิตช์เรามีปัญหานั่นเองนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของคีย์แคปสำรองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนต้นคลิปแล้วมันจะมีสีชมพูแซมมานะอันนี้เขาก็จะให้มานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนของเราได้เลยว่าเราต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มไหนไม่เปลี่ยนตรงไหนก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามสบายเลยนะครับและสุดท้ายกับในส่วนของคู่มือนะคู่มือก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะบอกเราได้ว่าในส่วนของการปรับโหมดไฟในส่วนของการเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยมาสามารถกดอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถดูคู่มือตรงนี้ได้เลยซึ่งผมถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ได้มีโหมดอะไรพิเศษนะครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้แบบชิวๆได้เลยนะครับผมรวมถึงในส่วนของคีย์ลัดนะครับเขาก็บอกมาด้วยว่าปุ่มไหนกดอะไรได้ยังไงก็บอกมาหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายทีเดียวนะทีนี้เรามาทวนสเปคกันแบบสั้นๆกันสักนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดเลย์เอาแบบนี้เลยหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างหรือว่ารู้จักอยู่แล้วนะครับที่เป็นสไตล์แบบ 96-98% แล้วแต่ใครจะเรียกนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความเว้นตรงระหว่าง F1 ถึง F12 มากนักนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะมีความชิดกันแต่ว่าปุ่มเนี่ยให้มาแบบครบๆเลยรวมถึงมีน็อบมาให้นะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มที่โดนย่นตรงกลางเข้าไปชิดในส่วนของนัมแพดแทนเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงแถบด้านบนตรงนี้หมดแล้วนะครับก็สามารถกด FN ใช้งานกันได้เลยนี่ก็คือ layout ที่เป็นแบบ 96-98% มันก็หลายๆคนก็เรียกต่างกันนะการรองรับตัว OS เนี่ยตัวนี้เขาจะรองรับทั้ง Mac และ Windows เลยนะหลายๆคนอาจจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะเขียนว่า Mac แล้วก็ Windows นะครับก็สามารถกด FN เลือกโหมดได้ก็จะมีไฟขึ้นมาติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราจะใช้โหมดไหนอยู่อะไรเงี้ยก็บอกตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยก็จะรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อ2ระบบนะครับผมทั้ง Windows ทั้ง Mac แล้วก็สามารถเสียบสายได้แบบง่ายๆเลยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปซื้อสายมาเปลี่ยนเพิ่มให้ยาวขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าสายที่เขาแถมมาเนี่ยจะเป็นที่ 1.6 เมตรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะโดยรวมก็ถือว่าประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสเปคแล้วก็จะมีคีย์ไทยมาให้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นในอินเสิร์ตตอนนี้นะครับว่าจะมีคีย์ไทยทุกปุ่มอย่างแน่นอนเราสามารถที่จะกดคีย์ไทยเพื่อพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อคีย์แคปมาเปลี่ยนแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่การไดซับพิเมตหรือว่าอะไรนะก็มีโอกาสที่จะลอกได้อยู่แต่ก็ยากอยู่ที่จะลอกออกไปได้ภายในเป็นแบบ2ปีอะไรอย่างนี้นะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในราคานี้นะทีนี้เราจะไปดูกันด้านในตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับว่าเขามีการลองชั้นต่างๆเนี่ยทำให้เสียงมันดีขึ้นยังไงบ้างนะครับสำหรับคีย์บอร์ดด้านในนะครับผมเขาจะเรียกรูปแบบของคีย์บอร์ดตัวนี้ว่าเป็นแกสเก็ตนะครับใครที่เล่นคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยโครงสร้างที่เป็นแบบ
Gasket เนี่ยมันสามารถทำให้เรามอดปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าเขามอดมาให้แล้วนะตัวนี้ขั้นแรกนะครับถ้าพูดถึงสวิตช์ก่อนเลยเราจะไม่พูดถึงโครงด้านบนคีย์แคปอะไรต่างๆแล้วนะครับสวิตช์เนี่ยตัวนี้จะมีให้เลือกแค่สวิตช์สีเดียวก็คือ Brown Switch นะครับสำหรับสีดำส่วนใครอยากได้ Red Switch เนี่ยเขาจะมีตัวเลือกสีขาวมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟสีขาวสีเดียวนะครับก็สามารถเลือกกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นที่เรียกว่า State Light นะครับผมก็จะเป็นการที่ลดการขยับของปุ่มเวลาที่เรากดเนี่ยมันทำให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็น Locating Plate นะครับผมแผ่นในส่วนของการปรับแต่งให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ย EVA Mat นะครับผมหรือว่าหลายๆคนก็เรียก EVA Foam แล้วแต่นะก็จะเป็นแผ่น EVA นะครับที่มีความทนทานแล้วก็มีความเด้งกับตัวได้ง่ายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรากดเนี่ยมันก็จะให้ความที่เป็นแบบว่าตามนิ้วมีความแบบยบๆนิดนึงนะครับมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกว่ามีแรงสั่นหรือว่ามีความเมื่อยมากจนเกินไปนะครับถัดไปก็จะเป็น IXPE นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผ่นรองที่ช่วยทำให้เสียงสวิตช์เนี่ยมีความชัดแล้วก็แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PCB อันนี้ก็เอาไว้เสียบในส่วนของตัวสวิตช์เราลงไปเพื่อให้มันสั่งงานนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ socket นะครับผมก็จะเป็นที่รองสำหรับขาสวิตช์นะครับผมก็จะมีปรับแต่งส่วนที่เป็นพวกปุ่มชิปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัว PCB เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารองรับใส่สวิตช์นะครับที่เป็นแบบ3พินแล้วก็5พินได้เลยฉะนั้นเนี่ยใครต้องการจะเปลี่ยนสวิตช์ไปในอนาคตที่เป็นสวิตช์เป็นแบบมอดเอาสวิตช์ไปลูปหรือว่าหาสวิตช์ที่เป็นของแบรนด์อื่นมาใส่เนี่ยก็สามารถรองรับทั้ง3พิน5พินได้เลยนะครับรวมถึงอีกชั้นนึงที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น EVA รองอีก1ระดับนะครับผมซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็การเด้งกลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยถึงเรื่องเสียงอีกเช่นเดียวกันยางรองต่างๆนะครับผมแล้วก็จะไปถึงฝาด้านล่างที่เป็นพลาสติกแล้วโดยรวมเนี่ยมันเลยทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมอดมาแบบถือว่าไม่ได้ถึงกับแบบจะเต็มที่สุดวัสดุดีที่สุดนะครับแต่เขามอดมามันทำให้แบบเสียงมันแน่นแล้วก็ไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดที่ฟังเสียงเรารู้สึกถูกแบบสมัยก่อนๆแล้วนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราได้ลองใช้คีย์บอร์ดมาในยุคสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีการมอดแบบนี้มาให้นะครับแล้วเสียงเนี่ยมันก็จะโหวงแบบดูแบบไม่แน่นไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยการที่เขารองมาให้ประมาณนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ดีแบบถือว่าคุ้มค่ากับ1,090 บาทอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงกันว่าเสียงที่กดออกมาได้สำหรับ Brown Switch ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบฟังเสียงตัวนี้กันแบบใกล้ๆนะครับซึ่งมันเป็น Brown Switch เนาะแล้วก็ไม่มีการลูปสวิตช์มาให้นะครับสำหรับตัวที่เป็นแบบมีสายตัวนี้เนาะแล้วก็มีไฟนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเสียงแบบธรรมดาอ่ะลองกดเริ่มจากไล่จากซีกซ้ายซีกขวาตรงนี้ก่อนละกันนะนี่คือเป็นเสียงแบบเรียกว่าเดิมๆเลยครับเนื่องจากเขามีการลองพวกชั้นต่างๆอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มาให้แล้วเสียงมันก็จะไม่ได้เป็นแบบโหวงๆมากนะครับแล้วก็จะไม่ได้แบบเหมือนแบบแห้งๆอะไรเงี้ยมันจะมีความหนึบๆหน่อยแม้ตัวเฟรมเนี่ยจะเป็นพลาสติกก็ตามนะแต่ก็พอเขาลองเข้ามาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันจะแน่นขึ้นประมาณนึงเนาะแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนแบบโล่งๆเหมือนกับคีย์บอร์ดทั่วๆไปที่ไม่ได้มีการทำชั้นรองไว้ใต้ตัวคีย์บอร์ดมาให้นะครับผมก็ถือว่ากับราคานี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้นะครับเราจะมีกล้องทั้งหมด2มุมด้วยกันนะก็คือหน้าจอที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ไฟเมื่อเราเสียบสายติดแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นไฟสีขาวเท่านั้นนะก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนสีอื่นได้นะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไฟได้นะทีนี้ผมจะเทสในส่วนของN-key rollover หรือว่า N-key rover ที่หลายๆคนเรียกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นการเทสนะก็ทุกคนสามารถเข้ามาเทสได้นะครับ N-key rover คือเราสามารถกดหลายปุ่มพร้อมกันได้นะครับมันจะไม่มีอาการแบบกดไม่ติดอย่างเงี้ยเวลาถ้าเราเล่นเกมพวกโมบ้าแล้วแบบเราต้องการที่จะออกสกิลหลายๆอันพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เยอะๆนะครับซึ่งถ้าเป็น10อย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่านแล้วนะเนี่ยแบบในจอนะครับเป็นแบบหลัก10อันนะเกือบ20อันนะเพราะมือเราสองข้างคงไม่สามารถจะกดได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือตัวที่เป็น
ของส่วนที่เป็น Enkiro Over นะแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับก็ไปโหลดกันได้นะก็พอกดเข้าไปเนี่ยหน้ามันจะมีหน้าในส่วนของโปรไฟล์นะครับ1 2 3เราก็สามารถเซตปุ่มได้นะว่าเราจะให้มันทำอะไรยังไงเนี่ยสามารถแก้ในหน้านี้ได้หมดเลยนะครับก็สามารถมากดบันทึกอะไรเป็นโปรไฟล์ของเรา1 2 3ตรงนี้ได้นะครับส่วนในหน้าโฮมก็อันเมื่อกี้นะแล้วก็ถัดไปจะเป็นมาโครคีย์นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วแหละหลังๆแต่ก็ถ้าใครต้องการจะเซตมาโครอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเซตกันได้นะครับคนที่ใช้ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามาโครเนี่ยเซตอะไรยังไงใช้ยังไงเนาะถัดไปเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของไฟเขาก็จะมีโหมดนะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ steady นะก็จะเป็นไฟนิ่งๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น breathing ก็จะเหมือนแบบเหมือนคนหายใจนะครับผมประมาณนี้หรือว่า steamer อะไรอย่างงี้ neon หรือว่า flowering light นะครับหรือว่าจะเป็น shadow นะครับผมหรือว่าจะเป็น rich and horror อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับ retro อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไปเลือกในสไตล์ของเราได้นะครับเนี่ยสไตล์เวฟอะไรเงี้ยก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสเตดดี้นะครับผมก็นิ่งๆดีกว่านะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะเหมือนดูแวบๆนะแต่ว่าของจริงมันนิ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของพวกชัตเตอร์สปีดแล้วก็หน้าสุดท้ายกับภาษาของตัวโปรแกรมนะครับเราก็มาเลือกได้มีอังกฤษกับจีนเนาะแล้วก็ถ้าคีย์บอร์ดเรางงๆขึ้นมาแบบอยู่ดีใช้แล้วมันแบบเซตไฟจำไม่ได้เซตอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็มากด restore factory setting ตรงนี้ได้นะครับกด1ทีพอมันปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้ปุ๊บแล้วเราก็ไฟมันจะดับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่เราก็ถอดสายที่เครื่องหนึ่งทีก็ได้แล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นการคอนเฟิร์มว่ามาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของหน้าซอฟต์แวร์แล้วก็ไฟที่ตัวคีย์บอร์ดสามารถแสดงออกมาได้นะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายแล้วแต่คนชอบเลยนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคนที่ลองซื้อมาใช้งานนะและนั่นก็คือทั้งหมดแล้วนะครับกับ Ajazz AK992 นะครับก็เต็มๆเราก็รีวิวกันไปครบน่าจะทุกฟังก์ชันแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าสำหรับผมมากๆนะกับราคา1,090 บาทแบบนี้นะครับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อเนี่ยมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้กับที่คอมเมนต์แล้วนะครับสีดำแล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปสีชมพูได้เนี่ยแบบในคลิปนี้จะเป็น Brow Switch นะครับรวมถึงถ้าใครต้องการจะได้ Lens Switch เนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวที่มีคีย์แคปที่เป็นสีเทานะครับก็ไปกดสั่งซื้อก็ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ผมเตอร์ลาไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ